ากมากเรื่องที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งเลยนะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็มีแท็กติกนะการใช้จิตวิทยาในการที่จะเรียกว่าเค้นเอาข้อมูลล้วงข้อมูลออกมาจากเด็กโดยเฉพาะเด็กๆนะแต่ก็ไม่ได้ใช้วิธีนี้กับทุกคนขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนสนใจอะไรอย่างเช่นถ้าวันนึงคุณทินอยู่ในข่าวนี้ยกตัวอย่างนะคะก็อาจจะต้องใช้วิธีการคุยกันเรื่องนาฬิกาคุณทินขอบคุณมากนะใช้ยกตัวอย่างผมเนี่ยไม่กำลังจะบอกว่าจิตวิทยาที่ตำรวจใช้เนี่ยกับการสืบสวนสอบสวนในแต่ละคนเนี่ยเขาก็ไม่เหมือนกันไงอย่างเด็กคนนี้ตำรวจรู้ว่าเป็นเด็กร้านเกมเป็นเด็กติดเกมก็เลยบอกเอางี้ไหมเล่นวินนิ่งไหมเล่นเป็นไหมเขาบอกเล่นเป็นงั้นมาดวลกันถ้าแพ้ถ้าลูกนี้แพ้นะต้องบอกนะว่าข้อมูลปกติไปขายยาที่ไหนถ้าลูกนี้แพ้ต้องบอกเลยนะว่าลูกค้าเป็นใครครับปรากฏว่าผู้ต้องหาก็แบบผ่อนคลายก็ยอมตอบคำถามให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากนะคะอันนี้เป็นภาพที่ถูกโพสต์โดยเพจรถตระเวนข่าว V2 ค่ะคนเห็นก็ชื่นชมกันใหญ่นะคะชุดสืบสวนสภ.สำโรงเหนือจังหวัดสมุทรปราการเล่นเกมฟุตบอลยอดฮิตตั้งแต่สมัยไหนๆและวินนิ่งเนี่ยเล่นกับผู้ต้องหาคดียาเสพติดค่ะให้ผู้ต้องหาไว้ใจแล้วก็บอกข้อมูลก็เป็นการใช้จิตวิทยาอย่างนึงที่ผ่านมาต้องยอมรับว่ามันก็มีข่าวว่าตำรวจชอบใช้วิธีรุนแรงใช่ไหมเดี๋ยวซ้อมเดี๋ยวโน่นเดี๋ยวนี่เพื่อเอาข้อมูลมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปนะคะผู้ต้องหากลุ่มนี้เป็นเยาวชนค่ะถูกจับพร้อมกับของกลางจำนวนหนึ่งขณะที่นำยาบ้าไปส่งในซอยหมู่บ้านเฟื่องฟ้าถนนเทพารักษ์นะคะคนสอบสวนคือร้อยตำรวจเอกเรืองเดชศาลางามเขาเรียกกันว่าผู้กองวินนิ่งเลยนะคะเป็นรองสารวัตรสอบสวนสภ.สำโรงเหนือค่ะบอกว่านี่เป็นหนึ่งในยุทธวิธีที่ใช้เกลี้ยกล่อมผู้ต้องหาเพราะว่าสืบทราบจากสายลับที่ไปจับกลุ่มเยาวชนคนนึงได้ว่าเนี่ยคนนี้ติดเกมเป็นเด็กร้านเกมด้วยได้ของกลางมาเป็นยาบ้า20เม็ดนะคะแรกๆเขาบอกผู้ต้องหาเครียดค่ะคือก็ยังเป็นเยาวชนเนาะเครียดร้องไห้ตลอดเวลาผ่านไป1ชั่วโมงผู้กองวินนิ่งเลยถามว่าชอบเล่นไหมเปลี่ยนแท็กติกเกมวินนิ่งเนี่ยกดดันไม่น่าได้ผลปรากฏว่าผู้ต้องหาบอกชอบก็ชวนเล่นเกมแล้วก็มีข้อแม้ใครแพ้ถูกยิงประตู1ลูกต้องตอบคำถามห้ามโกหกผู้ต้องหาก็เอ้ารับคำท้าค่ะโดนไปเลยจริงๆคนกดดันไม่ใช่ผู้ต้องหานะใครกดดันผู้กองสิเพราะว่าต้องเล่นเกมเพราะว่าตกลงกันแล้วว่าสมมติว่าผู้กองยิงไม่เข้าเลยก็ไม่ได้ข้อมูลเลยนะแสดงว่าผู้กองก็ต้องมีความมั่นใจว่าเขาเล่นเก่งไงโดยผู้กองเนี่ยเขาเลือกทีมเลยรู้ไหมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโอ้โหส่วนผู้ต้องหาเล่นเป็นทีมเลยรู้ไหมฮะบาร์เซโลน่าอยู่บาซ่าอยู่บาซ่าค่ะเล่นเกมกันไปเล่นเกมกันมาคุณสุชาทิพย์ได้ข้อมูลจากยาเสพติดผู้ต้องหาเรื่อยๆเรื่อยๆนะแตกต่างจากตอนแรกที่ไม่ยอมบอกอะไรเลยใช่นะพอสักพักเล่นไปเล่นมาก็ได้ข้อมูลเชิงลึกไปเรื่อยๆจนกระทั่งจบเกมคุณผู้ชมคุณสุชาทิพย์ผู้กองวินนิ่งเนี่ยชนะไปเท่าไหร่แล้วไหมฮะเท่าไหร่ฮะ9-0โอ้โหข้อมูลเพียบคราวนี้เสียหายเลยนะฮะแฟนบอลของบาร์เซโลน่าบอกเฮ้ยยิงไป9 ประตู9-0อาจจะต้องเปลี่ยนทีมหน่อยก็ได้ข้อมูลมาเยอะพอที่จะไปขยายผลติดตามขบวนการยาเสพติดที่เหลือนี่แหละแล้วผู้ต้องหาก็โดนดำเนินคดีข้อหามียาบ้าไว้ในครอบครองคือดูบนโต๊ะหน้าคุณผู้ชมจังหวะที่ชวนเล่นวินนิ่งเนี่ยซื้อผัดไทยมาเลี้ยงด้วยให้ผ่อนคลายกันให้เต็มที่ผู้ต้องหาเขาก็ยอมรับว่าตอนแรกที่ไม่กล้าให้การเนี่ยเพราะคิดว่าตำรวจดุใช่ยอมเป็นเยาวชนนะเนาะแล้วตำรวจเวลาพูดกับผู้ต้องหาก็จะเสียงแข็งเสียงดังไงก็เห็นมีนักข่าวไปสัมภาษณ์ผู้กองวินนี่เนี่ยแหละเขาก็บอกว่ามันก็เป็นยุทธวิธีนึงพอรู้ว่าเด็กชอบเล่นเกมก็เลยถามแล้วก็ตกลงกันนะฮะว่าเดี๋ยวลูกนี้ต้องบอกนะขายใครลูกนี้ต้องบอกนะไปขายที่ไหนแหล่งประจำคืออะไรคิดดู90จะได้ข้อมูลเยอะขนาดไหนอย่างน้อยก็9 ข้อแหละ9 คำถามแหละนะครับคุณผู้ชมครับ